ใส่ชุดอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเรามาทำรายการสงสัยครับสงสัยครับก็พาผมมาทำไมครับผมประเภทสายต่อยมวยต่อยตีนี่ก็บอกยกครับฮัลโหลกันเลยครับไปเองค่ะและเบบี้เองใส่ชุดอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเรามาทำรายการสงสัยครับสงสัยครับก็พาผมมาทำไมครับเรากำลังจะมาเล่นโยคะคุณแม่นะคะแต่ไม่พอก็ลากคุณพ่อมาเล่นด้วยจ้าก็น่าจะเห็นนางลงรูปไปบ้างแล้วว่านางได้เล่นโยคะเนื่องจากว่าปรึกษาพวกแก๊งๆเพื่อนๆลีเดียบ้างหรือว่าพี่นุชบ้างแฟนของพี่ตู่ภพธรเขาบอกเขาเล่นโยคะตอนที่ท้องผมก็ไม่รู้เรื่องไงผมประเภทสายต่อยมวยต่อยตีนี่เขาบอกโยคะไม่อยู่ในสารระบบของข้าพเจ้าอยู่แล้วเพราะมันช้าผมไม่ทำอะไรเร็วอ่ะก็เลยไม่อยู่ในสารระบบเลยแต่นี่เขาเริ่มไปละแล้ววันนี้ก็เลยว่าหาคนมาเป็นเพื่อนหาเหยื่อซึ่งเราคือเหยื่อเหยื่อต้องบอกก่อนว่านางไม่เคยเล่นโยคะเลยนี่เป็นครั้งแรกของเราต้องบอกว่าหลังนางก็เพิ่งเจ็บใช่ไหมจริงๆการโยคะมันก็จะเป็นเหมือนการยืดการกายภาพไปในตัวซึ่งถ้าบีมาเล่นกับเราเราก็จะได้มีเพื่อนเล่นเราจะได้มีกำลังใจในการเล่นมันจะเสียงสองมันหลอกล่ออันนี้ก็คือหมอนรองกระดูกเล่นแล้วก็เคลื่อนนิดหน่อยผมก็จะดูเน้นตามการกายภาพและความปลอดภัยเท่าที่ได้เรียนรู้มาแต่ก็ความยืดหยุ่นของเราคือสมมติถ้าเต็ม10เท่ากับ1แต่ว่าวันนี้คือการโยคะสำหรับคนท้องโดยเฉพาะซึ่งอันนี้ก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันต่างจากโยคะธรรมดายังไงอ่ะอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่ลาลาบายต้องบอกก่อนว่าสถานที่นี้นะคะเปิดมากว่า12ปีแล้วเฮ้ยทำไมรู้ค่ะอย่า12ปีแล้วแล้วก็ดูแลเฉพาะทางแบบด้านคนท้องคนตั้งครรภ์โดยเฉพาะคือวางใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวจะมีคนบอกเล่นได้หรือเปล่ามันปลอดภัยไหมผมรู้ว่าเป็นห่วงแต่เนี่ยผมเป็นห่วงยิ่งกว่าใครแล้วนะก็ห่วงตัวเองและห่วงลูกยิ่งกว่าใครเหมือนกันนอกจากมีการเล่นโยคะก็จะมีการนวดสำหรับคนท้องโดยเฉพาะด้วยเริ่มไหมครูมานั่งรอแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแล้วนะคะท่าแรกที่ครูบอกจะเป็นท่าที่มีพาร์ทเนอร์ก็คือให้สามีมาเล่นด้วยขอแนะนำก่อนนะคะชื่อครูอะไรเอ่ยครูจ๊อบค่ะครูจ๊อบนะคะสวัสดีค่ะครูจ๊อบก็จะเป็นครูที่จะมาเทรนให้เราในวันนี้นะคะเราเริ่มจากการนั่งด้วยกันนะคะแล้วก็เอาหลังพิงกันเหมือนเรานั่งพิงกำแพงแต่เราไม่ได้ดันกันจนเกินไปไม่เกรงทำตัวสบายๆจากตรงนี้เราค่อยๆหลับตาลงหลับตาเพื่อสำรวจภายในร่างกายเราให้เรารับรู้ไปที่ลมหายใจเราก่อนค่อยๆจับลมหายใจเราให้เป็นจังหวะเหมือนเรากำหนดลมหายใจหรือเราจะใช้เทคนิคการนับ1 2 3ในใจก็ได้แล้วเราค่อยฟีลไปที่ลมหายใจของพาร์ทเนอร์เราแล้วเราค่อยๆทำให้มันสอดคล้องหรือถ้าเราหายใจเร็วไปค่อยๆตามเขาและหายใจเข้าถัดไปค่อยๆลืมตาขึ้นจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะโน้มลำตัวไปข้างหน้ากันนะคะต้องหายใจออกไหมหายใจออกค่ะเชียร์บอกหายใจเข้าไม่บอกหายใจเข้าทั้งคู่วัดแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกต่างคนต่างออกจากกันแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าค่อยเดินไปเดินไต่มือทีนี้เราไม่คิดถึงการก้มเยอะๆค่ะให้เอาปลายนิ้วมือเนี่ยกดลงที่พื้นโยกตัวไปด้านข้างขวาซ้ายจะรอดไหมกรอบแล้วเนี่ยค่อยๆนำลำตัวเรากลับทีนี้เอามือข้างขวาเนี่ยวางข้างสะโพกเคลื่อนมือมาด้านข้างเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยงอข้อศอกขวาเหมือนเราจะวางข้อศอกขวาลงที่พื้นการหายใจจากนั้นไฟสเตรชคราวนี้กางแขนเอาหลังมือหลังแขนชนกันทีนี้บิดตัวลงด้านขวาข้างนี้วางขาตัวเองมืออีกข้างนึงวางขาของพาร์ทเนอร์วางขาไปด้วยคุณกันจะบิดยังไงก็ได้ผมก็ได้แค่นี้ค่อยเอาหลังบนเนี่ยพิงกันเหมือนคุณพลอยคุณกันอยากจะมองหัวไหล่ของฝั่งตรงกันค่ะ3 2 1แล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะอันนี้คือพาร์ทแรกอาหารแค่พาร์ทแรกทีนี้เรา move กันหายใจเข้าเนี่ยเราฝังหน้าอกไปข้างหน้าเหมือนเราแอนแบบหายใจออกเหมือนเราโค้งหลังเหมือนเราจะเอ็นตัวไปข้างหลังหายใจเข้าเราผลักหน้าอกไปข้างหน้าไม่ต้องกังวลเรื่องลมหายใจนะคะหายใจออกเคลื่อนไปเรื่อยๆเข้าผลักไปข้างหน้าแอนอกตรงนี้ข้างหน้าเลยอย่าอู้ดีค่ะให้กลับมาตรงกลางโอเคเรียบร้อยค่ะท่าที่2เหมือนเดิมค่ะวางมือบนหน้าขาแล้วก็เราจะมูฟกระดูกสันหลังนะคะโดยการโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วเราเหมือนเซอร์เคิลตัวเป็นกลมๆ make circle around big หรือ small แล้วแต่ big circle หรือ small circle เลือกเอาเลยว่าเราจะวาดตัวแบบ
พี่กันอู้อ่ะสัก3หรือ5รอบพี่พลอยพี่กันอู้เราแค่เร็วๆพี่ถ้าครบ3หรือ5รอบแล้วลองเปลี่ยนคลิปคุณกันในคลิปเดิมค่ะใช่เมื่อกี้หมดเลยใช่ค่ะท่านี้เราเรียกว่าเทเบิลท็อปการเผาท่อความดังระดับสโคค่ะแล้วเราก็ค่อยเดินมือไปข้างหน้าไถมือไปข้างหน้ามือเนี่ยไม่แคบลงกว้างกว่าหัวไหล่ได้จะเทิร์นฝ่ามือออกไปด้านข้างก็ได้กระจายน้ำหนักบนฝ่ามือก่อนจินตนาการว่าเราผลักพื้นแล้วเราใช้การผลักยืดก้นไปด้านหลังเรายกสะโพกขึ้นมาเท่าระดับเดียวกับหัวเข่าแล้วคุณพลอยต้องไต่มือไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยเพื่อจะยืดด้านบนของหัวไหล่จะยืดหน้าอกที่มันตึงๆจากการที่เรานั่งแล้วก็ค้างท่าเอาไว้3หรือ5ลมหายใจกดฝ่ามือแล้วดันลำตัวขึ้นมาหายใจเข้าเหยียดมือขวาไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกหมุนข้อมือเป็นวงกลมหายใจออกเหยียดขาขวาไปด้านหลังจากนั้นเหยียดข้อเท้าไปข้างหน้าเพื่อยืดน่องแล้วไปด้านหลังไปด้านหน้ายกมือข้างขวาขึ้นไปหาเพดานเราต้องใช้ความแข็งแรงของมือข้างขวาใช้ความแข็งแรงของด้านข้างทั้งหมดข้ามใบหูไปเรื่อยหายใจออกลองค้างท่าเอาไว้แล้วก็ข้ามสะโพกลดสะโพกลงเข้าเย็นขึ้นออกลดสะโพกลงลองเล่นจังหวะเร็วขึ้นค่ะไปเจ็บแขนที่การบีบไหมเนี่ยกันกลัวกันบีบแน่นเลยกลัวกันกลัวไหลไหลดูสิอันนี้มันยืดกล้ามเนื้อมัน stretching ไงอันนี้ได้แล้วก็กลับขึ้นมาแล้วค่อยๆคลายหายใจออกยืดมือขวาไปแล้ววางข้อศอกขวาไว้ที่หน้าขาวาดแขนซ้ายข้ามใบหูแล้ว movement เป็นแบบนี้ค่ะหายใจเข้าแล้วคลายค่ะดูนะเวลาหายใจนะหายใจเข้าใช่ค่ะพองแบบยุบพองแบบโตมากลำเข้าเหยียดออก3รอบสุดท้ายเข้าเหยียดคุณพลอยนั่งเราไม่ถึงขั้นนั่งยองแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเอาบล็อกเนี่ยมานั่งนั่งแทนแล้วก็เอาแขนเนี่ยดันจากนั้นเนี่ยจะพนมมือก็ได้พนมมือเพื่อยืดตัวขึ้นแล้วก็ค้างท่าเอาไว้แต่ตรงเนี้ยจริงๆถ้าเราจะได้รับประโยชน์จากท่าก็คือเรากำลังเปิดสะโพกนี่ตึงดีนะจุกสิจะไม่จัดไหมกูรู้เยอะจัดเลยกูจัดให้ถูกเท้าเนี่ยเปิดปลายเท้าออกด้านนอกได้โอ้ยแล้วก็พยายามยืดตัวค่ะเพราะว่าตัวเนี่ยเมื่อกี้ดูชิลแล้วไม่ชอบครูล่ะครูรู้เยอะมันก็จะตึงขึ้นไหมตึงขึ้นครับอันนี้เป็นการปรับตัวของคนท้องในการยืดตัวในท่าก้มตัวนะคะท่านี้พอค่ะแล้วคุณพอดึงแขนแล้วก็ยืดอกยืดหลังขึ้นท่านี้เลยค่ะคุณกันตรงนี้เราจะค้างท่าไว้แบบนี้ก็ได้หรือเราจะวางศอกลงเพื่อให้ตำแหน่งมันใกล้พื้นต้านแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นได้ให้เรายืดท้องยืดอกไปหาปลายนิ้วมือเราเชิดคางขึ้นเล็กน้อยมองไปที่ปลายจมูกเราค้างท่าเอาไว้ด้วยลมหายใจประมาณ3ลมหายใจเอาเบบี้เนี่ยขึ้นมาวางบนเนี้ยแล้วเราก็จะนอนพักเอาไว้สักครู่หนึ่งมือเนี่ยเราจะวางไว้ที่ตรงไหนตรงนี้ก็ได้ตรงเบบี้ก็ได้เหมือนสื่อสารกับเขาเพื่อการที่เราหยุดนิ่งแล้วเราก็สังเกตเนี่ยเราจะได้รู้เขาดิ้นแรงมาดิ้นแรงมากเมื่อคืนแบบถีบทีท้องปุ้งปุ้งปุ้งเนี่ยนึกว่าเล่นแบบเอาหัวโมงหรือเปล่าให้เปิร์เหมือนพ่อตัวได้พ่อจริงท่าสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นเหมือนท่ารีแลกซ์ท่าพักผ่อนนะคะครูบอกว่าเราจะได้จับสังเกตตัวเองแล้วก็ดูเบบี้ด้วยว่าเขาดิ้นไหมอุปกรณ์เยอะมากวันนี้ก็ขอบคุณครูด้วยนอนขอบคุณเลยค่ะครูแล้วหันไปดูอีพ่อค่ะนอนขดตู้พร้อมหลับนะจ๊ะเมื่อเช้างานเช้าด้วยถ่ายรายการสตีสามเมื่อเช้าออกจากบ้าน 7:00 นแล้ววันนี้ก็โดนลากมาใช่และหลังจากนี้เดี๋ยวไปถ่ายต่ออีกจำไว้แล้วก็เผื่อจะให้ครูไปสอนที่บ้านหรือจำมันไหนไปทำเองได้บ้างเนาะ
จำได้บ้างไงแต่ว่าบีต้องเล่นโยคะเป็นประจำเพราะว่ากันไม่ได้เล่นแบบกันต่อยมวยดีกว่าก็ต้องมาเล่นท่าพาร์ทเนอร์ที่ครูเขาสอนไปสิมีกำลังใจนะคะแม่ๆถ้าเกิดใครอยากเล่นโยคะแบบนี้ก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแบบนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายดูดูเราเหมาะต่อยมวยกับต่อยตีบายคลิปหน่อยบายยังไม่เห็นหน้าครูเลยเนี่ยบายบาย